ดีครับขอต้อนรับสู่รายการ VIP นะครับในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำชื่นมื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะได้ไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นะครับรดน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับซึ่งเทศกาลสงกรานต์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับชุ่มฉ่ำชื่นมื่นนี่เขาต้องมารดอย่างนี้นอกจากเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะอีกสิ่งนึงนะคะของไทยที่คนทั่วโลกรู้จักก็คืออาหารไทยค่ะซึ่งอาหารไทยต้องบอกเลยนะคุณพ่อเขาติดอันดับ50อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกประจำปี2554โดย CNN Go ปรากฏเดี๋ยวจะฟังอันดับมั้ยอันดับอะไรกันบ้างมั้ยแต่อันนี้พี่ก็งงๆเหมือนกันอะทำไมครับอันดับ1คุณพ่อไม่มีวันทายถูกอ่ะพูดมาของไทยใช่มั้ยของไทยอ่ะไทยได้อันดับ1แล้วอันดับ1คืออะไรคืออะไรส้มตำไม่ใช่อันดับหนึ่งผัดไทยไม่ใช่ต้มยำกุ้งไม่ทองเลยจะไล่ฟังไม่ต้องทายแล้วเสียเวลาไม่มีวันโชคอันดับหนึ่งคือแกงมัสมั่นเชื่อมาเออพี่ก็งงนะแต่แกงมัสมั่นเนี่ยนะอันดับที่8คือต้มยำกุ้งของคุณพ่ออันดับที่19มีอีกน้ำตกหมูและอันดับที่46คือส้มตำของพี่แต่ผัดไทยหายไปไหนพี่งงผัดไทยพี่หายไปไหนอ่ะเออแต่ว่าก็เป็นภาคภูมิใจแทนอาหารไทยนะครับเนาะใช่ใช่ค่ะโอเคครับนอกจากอาหารไทยจะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับจริงๆเชฟไทยเองเนี่ยก็โด่งดังไม่แพ้อาหารไทยเลยนะครับส่วนเชฟไทยของเราเนี่ยจะโด่งดังขนาดไหนเราไปชมวิดีโอนี้กันเลยครับบอกว่าที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เชฟไทยรุ่นใหม่ได้ไปสร้างชื่อกับประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารจากทั่วโลกนะฮะซึ่งกวาดรางวัลมาโอ้โหเห็นไหมมากมายค่ะแต่เชื่อหรือไม่นะคะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนไทยค่ะแต่เป็นคนสิงคโปร์นะคะที่ทุ่มเทฝึกฝนคนไทยให้มีฝีมือมากพอที่จะไปแข่งขันได้นะคะไม่พอนะคะควักทุนส่วนตัวอีกนะคะส่งเชฟไทยไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั่วโลกทีเดียวค่ะและเชฟชาวสิงคโปร์ท่านนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ครับขอต้อนรับเชฟสิงคโปร์หัวใจไทยนะเชฟวิลแมนเหลียงครับครับอีสานยังได้อ๋อสบายใจไม่ได้ภาษาอะไรดีครับผมเชฟเหลียงอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้42 43ครับแล้วอยู่เมืองไทยได้กี่ปีคะปีนี้น่าจะเป็น14ปีแล้วโอ้โหไม่น่าพูดได้ขนาดนี้เนาะทีเดียวก่อนปัจจุบันทำงานอะไรอยู่ที่ไหนครับแล้วก่อนอันนี้ทำอะไรมาบ้างครับปัจจุบันคือเต็มตัวนะฮะเขาเรียกว่า 100% ทำองค์กรของ Thailand Culinary Academy ครับที่เป็น non-profit organizationที่ส่งเด็กไทยไปแข่งขันครับเมื่อก่อนคือทำงานเป็นเชฟใหญ่ที่โรงแรมที่กรุงเทพครับผมอยู่นานไหมฮะตอนเป็นเชฟโรงแรมประมาณ7ปีครับประมาณ7ปีประมาณ7ปีครับนานเหมือนกันยังไงฮะทำไมถึงมาทำตรงนี้ได้ก็รู้สึกว่ามันเยาวชนหรือเด็กไทยใช่ไหมฮะหรืออาชีพเชฟไทยก็แล้วแต่เขามีความสามารถหลายด้านแต่ว่าโอกาสไม่ค่อยมีนะครับคือไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ค่อยมีโอกาสให้เขาแล้วเรามองเห็นจุดเด่นของเขาแล้วก็พยายามตั้งองค์กรนี้ขึ้นมานะเพื่อส่งเขาไปแข่งต่างประเทศนะครับอย่างนั้นตั้ง Thailand Culinary Academy นี่มากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่43ปี2เดือน3ปี2เดือนอะไรเป็นจุดตัดที่ทำให้เราตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาจากเดิมก็งานนี่ก็ดีอยู่แล้วมั่นคงดีด้วยคือจริงๆเราอยู่เมืองไทยหลายกว่าปีใช่ไหมครับครับเมื่อก่อนคือไม่ค่อยดีนะที่บ้านนั่นเด็กโชว์เรารู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยเราได้รายได้อย่างจากประเทศไทยเราอยากคืนสังคมคงเรียกว่ามาทำงานเมืองไทยล่ะครับครับคืออีกด้านหนึ่งคือพ่อแม่ผมได้ดีปัจจุบันมีข้าวกินคือประเทศไทยให้มาโชว์อยากคืนอยากคืนครับคืนและ TCA งี้ขอย่อดีกว่านะคะครับ TCA นี่ทำอะไรล่ะคะคือง่ายๆคือเราค้นหาคือเยาวชนหรืออาชีพเชฟนะฮะที่มีความสามารถทุกสนามที่เขาแข่งขันที่ประเทศไทยเราไปค้นหาเสร็จแล้วเชิญเข้ามา
ที่อยู่กับเราครับแล้วเราฝึกเขาอีก3เดือนเพื่อส่งเขาไปตามประเทศแข่งขันฝึกกันยังไงคะฝึกทุกวันอาทิตย์นะครับวันละประมาณ 7-8 ชั่วโมงโหดมากโหดมากมีจำกัดวัยไหมครับแบบว่าต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปอะไรเงี้ย3ปีนี้เด็กสุดน่าจะอยู่ที่20ปีมั้งอายุมากสุดนะครับปีที่แล้ว57แต่ก็จะไม่จำกัดวัยเราได้อยู่ครับพี่เราอยู่ในแก๊ปเราอยู่ในแก๊ปพอดีเลย20ปีครับอยู่ตรงกลางได้อยู่ได้อยู่เอาว่าคือไม่จำกัดไว้เอาง่ายๆดีกว่าไม่จำกัดสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ครับก็มากันได้แต่ต้องมีพื้นฐานอาหารนี่อาหารมาบ้างนะคะทีนี้3ปี2เดือนที่บอกมานะคะ TCA นะคะส่งเด็กไปแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผลเป็นยังไงผลนะครับเรื่องของรางวัลหรือรางวัลใช่ไหมครับส่งไปปีละกี่คนเอางี้ก่อนปีหนึ่งเฉลี่ยประมาณสัก50-60คนแล้วผลเป็นไงครับที่ส่งไปประมาณ200กว่ารางวัลนะโอ้ใน3ปีครับผมเดี๋ยวก่อนแล้วไปประเทศไหนที่แข่งกันเนี่ยที่เขาแข่งโอ้3ปีนี้นะครับเราออกไปแข่งขัน15ครั้งครับทั้งหมด9ประเทศไปแล้วตั้งแต่ฝรั่งเศสเยอรมันดูไบในเอเชียมีมาเลเซียชางไฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีนะครับออสเตรเลียต่างๆรวมกันนะครับการประกวดเขามีเป็นแบบว่ามีเป็นแบบว่าเหมือนโอ้โหเหมือนฟุตบอลต้องดูเนี่ยนัดนี้แมชนี้แต่ละปี3ปีมีหน4ปีหนมีอย่างนี้ไหมมีครับเบ็ดน่ะมีครับคือมี2งานนะฮะที่หลักๆจะเป็นโอลิมปิกกับวัวครับ4ปีละครั้งอาหารมีโอลิมปิกด้วยเหรอครับมีครับมีเวิลด์คัพด้วยมีเวิลด์คัพด้วยก็4ปีครั้งนะครับอย่างงี้4ปีละครั้งอ้าวแล้วพูดกันถึงการแข่งขันดูรางวัลกันนิดนึงครับนี่อะไรกันบ้างคะเชฟอธิบายนิดอันนี้คุณคนนี้เหมือนกันหมดเลยบอกครับจริงๆอันนี้เพียงแค่ประมาณสัก 10% ของรางวัลที่เรามีอยู่ 10% นะครับดีแล้วที่เชฟเอามา10ฮะถ้าเอามาเต็มเนี่ยคงเอามาลอยคงไม่พอคงไม่พอแบกไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวและอันนี้คืออะไรคะจริงๆนี่แข่งที่ไหนยังไงอันนี้คือมาเลเซียนะครับแข่งที่ปินังของปีที่แล้วนะครับแค่นี่ก็แชมเปี้ยนทั้งนั้นเลยครับมีแชมเปี้ยนบ้างอันนี้แชมเปี้ยนหมดแล้วครับนั้นเรื่องของตรงกลางนี้จะเป็นมาจากจีนได้ที่3ครับจีนนะครับคือเชฟไทยไปจีนทำอาหารจีนใช้วัตถุดิบไทยได้ที่3เอาวัตถุดิบของเราไปด้วยแต่ทำอาหารจีนอาหารจีนนะรสชาติไทยนิดหนึ่งนะผสมนิดหนึ่งได้ที่3นะครับในส่วนของอันนี้ราคาเนี่ยฮะเชฟค่ะคือเราแข่งที่เซี่ยงไฮ้ครับตัวแทนเอเชียครับโซ่ประเทศไทยเราส่งเยาวชนหนึ่งคนไปพร้อมโค้ชหนึ่งคนไปแข่งกับประมาณ10ประเทศครับประเทศไทยได้ที่1ของเอเชียโอ้ so ปีนี้นะครับจะส่งไปที่อิตาลีแบรนด์ชิงแชมป์ทั่วโลกเป็นรายการของเขานะครับนี่ล่ะคะเชฟอันนี้น่ารักเชฟชอบอ่ะ อันนี้คือน่าจะเป็นสุดยอดนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นโฮบาร์ตออสเตรเลียที่โฮบาร์ตนะครับที่เราแข่งเขาเรียกว่า MLA นะครับที่รัฐบาลออสเตรเลียจัดขึ้นมาเชิญทั่วโลกมาแข่งก่อนไปแข่งนะครับทุกประเทศต้องมีคัดเลือกก่อนอันนี้ชนะไหมฮะนี่คือที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งเลยนั่นที่หนึ่งของโลกครับนี่ที่หนึ่งของโลกครับเนี่ยเหรอปี12เองอ่ะเดี๋ยวต้องถามในรางวัลสูงสุดที่เคยได้คืออะไรคะน่าจะเป็นโอลิมปิกนะครับเยอรมนีที่เราไปแข่ง5เดือนที่แล้วโทษทีปีที่แล้วเดือน10เขาแบ่งเป็นเหรียญไหมมีทองมีเหรียญเงินทองแดงอย่างนี้ป่ะครับครับผมเราได้เหรียญอะไรครับเราส่ง4รายการครับนะครับ4รายการเขาเรียกว่า3ขนมครับ1ทีมคือเขานะครับเยาวชนนะครับเขาต้องแข่งร้อนกับเย็นด้วยโซ่เบสแล้วคือ4รายการได้สีทองโอ้โหแล้วถามหน่อยที่ส่งเด็กๆเข้าไปเนี่ยเวลาเขาได้รางวัลมาเขาได้เหรียญมาเขาได้ถ้วยมาเนี่ยเขาได้รับโอกาสที่ดียังไงขึ้นมาบ้างในชีวิตเขาส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์นะครับที่อย่างน้อยเขาไปต่างประเทศเขาเรียกว่าตกหูตกตาดูต่างประเทศเขาทำอะไรมั่งเรียนรู้สิ่งที่ดีๆกลับมาประเทศไทยนะครับนี่คือสำคัญที่สุดคือนอกจากนั้นแล้วแต่เขาแข่งแล้วใช่ไหมครับบางคนกลับมาแล้วนะครับโดนเขาเรียกว่าแย่งตัวไปทำงานกับตามโรงแรมและร้านอาหารก็มีเหมือนกันอ๋อเหรอก็ซื้อตัวกันไปว่าอย่างนี้แหละครับจริงๆเขากลับมาแล้วเราอย่าหางานให้เขาทำเลยแต่บางครั้งไม่ทันฮะมาเสร็จปุ๊บไปเลยไปเลยฟึบเลยเขามีกลับมาช่วยบ้างไหมคะมีครับมีครับ
ก็มีก็มาช่วยมากสมมติเราต้องการเด็กชุดนี้ที่เขาเรียกว่าจบไปแล้วนะครับให้ก็มาช่วยเขาจะช่วยอย่างเช่นทําบุญอะไรเงี้ยเขาจะมาองค์กรของเราเน้น CSR ด้วยนะครับหนักมากด้วยครับผมครับทำเพื่อสังคมเพื่อสังคมครับผมไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นนะครับที่แบบต่างชาติมาจ้องจะเอาตัวไปจริงๆตัวเชฟเหลียงเองนี่ต่างชาติได้ข่าวว่าก็จ้องจะมาซื้อตัวไปช่วยเทรนเชฟของเขาเหมือนกันมีครับมีเขาเรียกมีข้อเสนอจากที่ไหนบ้างฮะมีประเทศจีนกับไต้หวันครับพอจะถามเป็นเรื่องของเม็ดเงินได้ไหมครับว่าเขาตัวเลขที่เขาเสนอนี่เป็นยังไงเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะมีต่อเดือนครึ่งล้านมั้งครึ่งล้านต่อเดือนแล้วทำไมทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปฮะอย่าหาคำตอบตัวเองไม่ได้นะครับปุ๊บไม่คือไม่ใช่หรอกคือเราผูกพันกับเด็กไทยเยอะในสิ่งที่เราสร้างไว้ใช่ไหมครับเรารู้สึกว่ายังไม่ถึงจุดที่เราต้องการนะครับส่วนใหญ่ที่เวลาไปแข่งขันทำอาหารคะเชฟคะจะให้เด็กทำอาหารยังไงเรื่องไงต้องฝึกกันยังไงที่จะไปแข่งแต่ละที่แต่ละอะไรเงี้ยคือฝึกกันยังไงใช่ไหมครับใช่คือจริงๆนโยบายของเราหลักนะครับทำอะไรก็ได้นะครับต้องใช้วัตถุดิบไทยเป็นหลักอย่างน้อยก็ต้อง 90% สมมุติบางวัตถุดิบไม่มีเลยหาไม่ได้ที่ประเทศไทยเราค่อยมาสั่งซื้อของนอกมานโยบายแรกสองเราไปแข่งต่างประเทศนะครับสมมุติเราเจอแต่ละประเทศเขาเรียกว่ากฎกติกาไม่เหมือนกันนะครับสมมติเขาบอกว่าแข่งอะไรก็ได้เราก็อะไรก็ได้เราไม่ฮะสมมติอะไรก็ได้เสร็จป๊อปกฎเขาบอกฟรีสไตล์อะไรก็ได้อาหารไทยมาแล้วเต็มแม็กเลยเราต้องฝึกเด็กก่อนไหมฮะก่อนจะไปพะโล้รู้ว่าฟรีสไตล์แล้วอะไรก็ได้แล้วเรามีคิดเมนูไว้ก่อนไหมฮะว่าถ้าเด็กไปแข่งขันจะให้ทำอันเนี้ยปกติเราให้เด็กคิดเด็กเป็นคุณคิดว่าสิ่งที่เขาอยากแข่งคืออาหารแบบไหนคิดออกมาก่อนแล้วเราจะมีเขาเรียกว่ากองทัพเบื้องหลังชุดหนึ่งนะครับเข้ามาบอกเด็กว่าทำยังไงทำให้อาหารที่เด็กคิดออกมาใช่ไหมมีโอกาสได้เหรียญนะครับก็ช่วยเขาเรียกว่า refine ครับเขาเรียกว่าเพิ่มความยากเข้าไปนิดนึงแต่ไม่ดูแล้วมึงไปแข่งขันจะได้ก็ต้องทำชิมกันแหละถูกไหมฮะใช่ครับก็ต้องชิมลองสิค่ะคุณอยากแถมไม่นี่ก็ทำก็ชิมกันไปเรื่อยอ่ะแล้วก็แนะนำเรียกว่าแนะนำไปใช่ครับเอาเป็นว่าอยากเห็นแล้วฮะว่าอาหารไทยในแบบของเชฟเหลียงในเมื่อเชฟเหลียงเป็นคนชอบอาหารไทยชอบเครื่องปรุงแบบไทยๆจะเป็นยังไงจะให้เชฟเหลียงแสดงฝีมือให้เราชิมกันหน่อยแต่ว่าโจทย์ของเราต้องมีโจทย์เพราะช่วงนี้ซัมเมอร์อาหารหน้าร้อนเนี่ยเชฟจะทำเมนูอะไรคะส้มตำส้มตำไม่ได้โอ้ยส้มตำทุกฤดูกาลทุกฤดูกาลข้าวแช่มั้งโอ้รู้จักข้าวแช่ด้วยรู้จักนะครับแต่ไม่ใช่เก่งมากนะครับแต่พอรู้นิดนึงแล้วเคยทานไหมคะเคยทานครับละถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวให้เวลาเชฟเหลียงได้เตรียมตัวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข้าวแช่